แล้วอามิเซียอยู่ไหนโอเคกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ AI Secret Channel นะครับผมและวันนี้ก็ขับเข้าสู่เกมที่มีชื่อว่าA Plague Tale Requiem นั่นเองนะครับโอเคมาเรามาต่อกันเลยดีกว่านะครับในพาร์ทที่2กันแล้วนะครับเราเล่นเป็นหนูน้อยน้องสาน้องชายของลูเชียอามิเซียนะครับจำชื่อไม่ได้เหมือนกันนะครับอันนี้น่าจะเป็นฟีนิกซ์ที่เราเจอในพาร์ทที่แล้วไม่อย่าเพิ่งไปโอ้โอ้โอ้หายใจเข้าหายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่นายจะไปไหนอ่ะโอ้ดอกไม้บานเพี้ยกูยังจะร้องต่ออีกเออฉันต้องกลับไปนะฉันกลับไปไม่ได้หรอกฉันต้องการพี่สาวแล้วก็แม่ของฉันฉันต้องการไปเจอพวกเขาโอ้ถ้าเล่นด้วยจอยน่าจะดีนะเกมนี้บางทีเขาจะรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนก็ได้ใช่บางทีเขาอาจจะผ่านทางนี้มาว้าว holy shit อะไรอ่ะนี่มันที่ไหนกันเนี่ยอามิเซียแม่ลูคัสพวกคุณอยู่ไหนพวกพี่อยู่ไหนฉันรู้สึกแย่สุดๆไปเลยโอ้ไม่โอ้โอ้ยปวดหัวเหลือเกินโอ้มันปวดหัวปวดไปหมดแล้วโอ้ยได้ปวดได้ปวดเถอะนะโอ้น่าสงสารมากถ้านี่เป็นน้องชายผมจะไม่ปล่อยให้เดินอย่างนี้เลยนะครับโอ้ย อย่าเพิ่งบินหนีไปช่วยฉันด้วยได้ปวดช่วยฉันทีไปหาพวกเขาช่วยฉันทีโอ้โอ้ไม่ใช่อย่างนี้อย่ามาอยู่กับฉันอย่ามาอยู่กับฉัน What the fuck หยุดเสียงในหัวนี้สักทีโอ้ยหน้ามึงเป็นอะไรอ่ะเนี่ยดูดิตั้งแต่พาร์ทที่แล้วแล้วอ่ะต้องการอะไรอ่ะนายต้องการอะไรนายนี่หนวกหูเหลือเกินนะรู้ไหมเสียงดังจริงๆโอเคฉันเดินก็ได้โอ้โหมันแฟนตาซีมากเลยอ่ะผมไม่คิดว่าเกมมันจะแฟนตาซีขนาดนี้นะนี่มันคือความตายเหรอฉันไม่อยากที่จะไม่อยากที่จะตายคือซีนิเมติกสวยนะผมชอบเป็นเกมที่ภาพสวยมากๆอย่าดื่มนะอย่าน้ำอะไรก็ไม่รู้ดื่มเข้าไปเลยหนูเฮ้ยพอแตกปุ๊บหายเลยว่ะมันหายไปแล้วพอมือแตกปุ๊บหายมันเป็นเพราะน้ำคุณช่วยผมเหรอขอบคุณมากขอบคุณจริงๆผมกลับมาที่นี่ได้อีกไหมกับใครสักคนนึงเช่นพี่สาวแม่หรืออะไรเงี้ยเหมือนมันฟังดูแปลกเว้ยจอดำไปแล้วคือผมไม่เข้าใจนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะเพราะว่ามันดูแบบแฟนตาซีจ๋าๆเลยซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเอ้า follow the bird ดูสิใครตื่นแล้วหลับสบายไหมโอ้ฉันฝันเลยเนี่ยเราอยู่ไหนอะนี่ฝันถึงก่อนนั้นอีกแล้วเหรอใช่ฉันป่วยหนักมากแล้วก็มันมีนกตัวใหญ่ช่วยฉันเอาไว้แต่มันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยอามิเซียและฟาร์มล่ะเราเล่นกันข้ามแม่น้ำจำได้ไหมแต่ว่านายก็แบบว่าเหนื่อยจนนายก็เหนื่อยแล้วก็ล้มไปเลยฉันก็เลยแบกนายกลับมาเนี่ยแหละนายก็หลับไปเลยนายน่าจะขาดน้ำนายน่าจะขาดเกลือนะแต่อามิเซียเราเล่นมานานแล้วฮิวโก้นายน่าจะเหนื่อยนะเอาหน้าแต่ว่าเลสซิตี้เนี่ยเข้าใกล้แล้วเราจะพานายไปที่นั่นนะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอนักเล่นแดนแปรธาตุที่นั่นเขาเนี่ยเป็นพวกที่เก่งมากนะเขาเรียนมาเป็น100 ปีแล้ว
ไม่เขาไม่มาช่วยเราหรอกเกเนอะไรสักอย่างอันทันไม่รู้ไอ้พวกคริสเตียนมันจะตามล่าเราหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้เขาน่าจะต้อนรับเราอยู่นะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปเตะตาพวกมันมากแล้วล่ะมันอาจจะมาช่วยเราก็ได้เขาเป็นห่วงทุกคนแหละมันน่าจะเปลี่ยนทุกอย่างได้นะถูกไหมค่อยๆพูดสิฉันอ่านไม่ทันผมเป็นคนค่อนข้างอ่านช้านะครับนั่นอะไรอ่ะฉันก็ไม่รู้อ่ะแต่ระวังไว้ด้วยนะไหนขอดูหน่อยซิมันคืออะไรปนหรือเปล่าหวัดดีหวัดดีเกิดอะไรขึ้นเหรอเรากำลังตามหาเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงแล้วพวกเขาไปทำอะไรมันเข้าไปในครอบครัวนึงเด็กน้อยเห็นมันโอ้แย่เลยนะไปเจออะไรแล้วโอ้ฉันก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันแม่เราต้องไปแล้วตอนนี้เลยได้เลยโทษทีเราต้องเดินทางต่ออีกไกลอ่ะหวัดดีเราไม่ใช้เวลามากนักหรอกนี่มันเด็กผู้ชายพวกเขานี่แหละมานี่เลยเดี๋ยวอามิเซียไปเอารถมานั่นมาอย่าให้เธอหนีไม่ได้ Shit ฉันรู้ว่านายเธออยู่นี่ที่เอ้ยสลิงฉันอยู่ในนี่นี่หว่าเฮ้ยบ้าเอ้ยเธออยู่ที่นี่เราต้องกลบเอาไว้ไปหาพุ่มนี้กันดีกว่าใช่ๆไปไหนก็ไปใจเย็นๆเธอโหดมากเธออาจจะมาโจมตีเราเมื่อไหร่ก็ได้ผู้บุกรุกมีผู้บุกรุกเข้ามา trespassing เฮ้ยกูเห็นนั่นไปแล้วผู้ต้องการนายฮิวโก้ต้องการนายผมต้องไปทางไหนกดอะไรนะกดไอ้นี่ใช่ไหมโอ้สลิงเราอยู่ในรถนะครับไอ้มีเซียบอกโอเคฉันต้องลงตรงนี้ขยับไปเลยต้องรีบไปโดยที่ไม่ให้ใครเห็นแต่เย็นๆไว้เธอทำได้อะมิเซียมันหาว่าเราเป็นแม่มดนะครับข้ามาให้ได้ต้องเราจะเอาโทรหาพระเอ้ยเราต้องเรียกหาพระได้ถ้าเราต้องเรียกหาพระถ้ามันจำเป็นเฮ้ยนี่มันแพ้นี่ว่ะใช่ผมไม่เคยเห็นโอเคแต่ต้องรอมึงอยู่ไหนออกมาเดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยอยากใช้เสียงมากนะครับช่วงนี้เจ็บคอกูเล่นเกมสเตลมาต้องนานไอ้น้องถึงแม้จะเล่นไม่เก่งก็ตามการเล่นเกมสเตลเนี่ยห้ามหล่นนะครับนั่นแหละทางนั้นแหละไปเลยฉันเห็นเธอแล้วเธออยู่นี่ไม่เผาทุกอย่างทิ้งให้หมดมึงฆ่าลูกชายฉันตายหาไปซะไม่โอ้โหเหี้ยอยู่ในทุ่งเลยกูต้องไปทางไหนก่อนต้องไปทางไหนอะThere is it no เอาเฮ้ยมึงตายเลยเหรอกูมองไม่ออกเลยว่ากูต้องไปทางไหนวะเนี่ยเฮ้ยอยู่นิ่งเลยจุ๊กใช่ทางนั้นแหละเกิดอะไรขึ้นวะมึงฆ่าลูกชายฉันตายหาไม่ไอ้เหี้ยเอ้ยเผาเหี้ยอะไรกูเผาเหี้ยยังไม่เป็นเลยไฟแช็กกูก็ไม่มีต้องไปทางนั้นปะต้องไปทางนั้นปะไปทางนั้นปะต้องไปตั้งแต่ไฟยังไม่ไปปะไปนั่นเนิ่นๆเอ้าเฮ้ยไปไม่ได้เหรอเอ้ากูตายอีกรอบก็ได้เอ้าเฮ้ยทีนี้กูไม่ตายเอ้าเฮ้ยเอาตายเอ้าเฮ้ยไอ้เหี้ยกูต้องไปทางไหนเนี่ยโอเคเฮ้ยเจอแล้วเว้ยเจอก็เจอไปละเอ้ยเธออยู่นี่เว้ยกูรู้กูได้ยินมา3รอบแล้วมึงฆ่าลูกชายฉันเรื่องของมึงลูกชายมึงเป็นใครกูไม่รู้จักเว้ยมึงทำเหมือนคอลเซ็นเตอร์เลยเชี่ยไปละ
มันต้องไปทางนี้นี่เองไอ้เหี้ยใครจะไม่รู้วะคนที่ไหนเขาจะวิ่งเข้าบ้านโอ้โหไอ้เหี้ยโดนสปาร์ตันคิกมึงตายหาซะไอ้แม่มดมึงอะไรตายแม่มดเชี่ยอะไรยุคช่วงนี้เป็นช่วงเลดมิดเดิลนะครับช่วงแบบว่ายุคกลางตอนปลายแล้วเขายังไม่ตายโอ้โหกูเนี่ยเกือบตายแล้วเมื่อกี้เนี่ยไปเอาสลิงช็อตมาเคาน์เตอร์กดค้างเพื่อเคาน์เตอร์ต่อยเข้าไปเอ้ยเราฆ่าคนได้เหรอซับมิชชั่นด้วยสลิงปลุกมันมานี่กูรู้บ้าเอ้ยอะไรเนี่ยฆ่าศัตรูด้วยการที่อะไรเนี่ยโจมตีที่หัวด้วยสลิงนะครับกดคลิกขวาค้างเล็งที่หัวแล้วก็แบบนี้ไงหัวแตกนี่แหละอุ๊ยเหี้ยเกือบไปเอ้าเฮ้ยเหี้ยมึงมาทำไงเนี่ยเอ้าเมื่อกี้เคาน์เตอร์ได้อยู่เลยเคาน์เตอร์ไม่ได้อีกแล้วอะไรวะมาเอ้ยกูเร็วกว่าเว้ยเอาดิไม่มึงจะไม่เห็นกูใครอยู่ตรงนั้นอ่ะเขี่ยเอ้ยฮะไปละกูไม่อยากจะบวกมากกว่าแม่งคนเยอะคนมันเยอะครับคนมันเยอะเฮ้ยผมว่าฉันใช้นี่ดีกว่าโยนเอาดีกว่าผมไม่ได้คิดจะบวกไงช่วงนี้คนมันเยอะครับเอามีคนไฟไหม้ตายเอ้าคือไฟมันแบบว่าไหม้ในทุ่งมันไม่น่าจะติดตัวเร็วขนาดนี้นะไม่น่าจะเป็นไปได้นะผมไปทางไหนได้บ้างวะขาวๆนั่นแน่เลยเอาไงดีเพราะว่าตรงนี้ผ่านได้แต่ว่าไอ้นั่นน่าจะเห็นข้างหลังนั่นน่ะอันนี้ก็ไม่ได้นะเอ้าไม่ตายอีกเอาเอ้ยผมดูความชิบหายพวกมันดีกว่าเข้าไปตายตายดิไฟที่ศพเพื่อนมึงอ่ะติดดิไฟไม่ต่อกันเหรอกูจะฆ่าไอ้เด็กด้วยนั่นโอเคเป็นอย่างที่ผมคิดเลยไกลเกินไปมันก็จะไม่ได้ยินโอเคเฮ้ยมาทำงานได้แล้วไอ้พวกเกียรติเอ้ยโอเคที่คุณเห็นมันเป็นปุ่มเป่าๆก็เพราะว่ามันเป็นภาษาไทยนะครับแป้นผมต้องเปลี่ยนภาษาก่อนมันรู้กันแล้วนะมันบอกว่ามีคนบุกรุกเข้ามานะตามหาไอ้คนบุกรุกนั่นซะใครๆก็รู้บอกว่าแม่งตามล่ากูขนาดนี้กูต้องลงข้างล่างเหรอแต่มึงขอดูข้างบนก่อนนะเพราะว่ากูขึ้นมาทำไมเนี่ยมันไม่ได้ไปทางนี้หรอผมก็ไม่รู้อ่ะเอาลงก็ลงครับทางไหนวะขอดูดีๆก่อนแล้วกันนะเก็บหมดแมปเลยได้แล้วเนี่ยผมเก็บหมดแมปได้นะแต่ว่าไม่เอาดีกว่าเฮ้ยทางไหนอ๋อนี่ไงอย่าหยุดนะพวกเขายังอยู่มีชีวิตอยู่พวกเขาต้องการเธอมิเซียไปเร็วๆไม่นะไม่แม่จากข้างหลังเอ้ยซับมิชชั่นมึงเอาขวานมันมาใช้สิอมิเซียอย่าโง่ขอร้องตบเกียนแตกหยุดนะแม่ฉันมาแล้วเร็วๆเข้า
ปล่อยไว้ชีวิตเขาเถอะมึงฆ่าshe's going to hell มึงอะไปเฮลก่อนเอ้ยกดอีค้างการสคริปต์ดีกว่าเผื่อเกือบแล้วโอ้แม่ฮิวโก้เขายังหายใจอยู่เขาแค่ตกใจเฉยๆอ่ะเขาแค่ช็อกไปเฉยๆโอ้ไม่นะไม่เอามึงช็อกอีกคนนึงอ่ะมันจบแล้วทุกอย่างโอเคทุกอย่างโอเคนะเด็กมันตื่นแล้วฮิวโก้ตื่นแล้ว A Plague Tale Requiem นี่คือแค่อินโทรล่อกูไป2พาร์ทพระเจ้ากูตายหากี่รอบเนี่ยคือเกมด้วยความที่เกมมันออบเจคทีฟมันไม่ได้แบบขึ้นบอกบนแมปเลยไม่ได้บอกบนหน้าจอหรือว่ามีมินิแมปบอกหรืออะไรนั่นทำให้ผมแบบว่ารู้สึกว่าจะหาทางไปต่อยากนะครับเพราะว่าใครจะไปรู้ว่าวิ่งหนีไฟคือต้องวิ่งเข้าหน้าต่างบ้านวะไม่ผมก็ไม่รู้นะจริงๆใครจะไปรู้วะโอเคเรามาชมเสียบรรยากาศไปเออฉันไม่อยากเชื่อเลยเรามาถึงอะคนที่นี่ดีไหมอะเข้าใจดีไหมไม่มีใครโจมตีเราหรอกฮิวโก้ที่เนี่ยที่นี่มันถูกปกป้องโดยคอร์ดเลยวันนั้นอะไรสักอย่างไม่รู้เขาเป็นหลอดที่มีอำนาจมากโอ้เมืองนี้มันสวยนะแน่ใจนะว่าพวกนักเล่นได้แม่ธาตุรอเราอยู่อะใช่วลาดีนบอกว่าเขาจะเตรียมบ้านให้เราอยู่ที่นี่บ้านทั้งหลังอะนะใช่คำสั่งนั้นมันเก่ามาแล้วเขามีบ้านแล้วก็มีอะไรอื่นเยอะแยะใช่เขาสร้างแล็บให้แม่ของเราอะนะโอ้เยี่ยมเลยดีนะที่เขาให้บ้านเราเพราะว่าลูกเป็นคนสำคัญสำหรับพวกเขาไงล่ะนี่ขอให้คิงฮิวโก้อนุญาตให้เราเข้าเมืองนี้โดยสันติภาพโดยที่ตามท่านเข้าเมืองหรือเปล่ากูจะแปลยังไงวะเนี่ยแฟนนิสเซนเนื้อมาลองได้เลยว้าวที่นี่มันอากาศดีสุดๆไปเลยไปดูแลเขาหน่อยขอบคุณมากบ้านอยู่ข้างบนเหนือของเมืองนะเป็นไลฟ์ฟินิกอะไรเงี้ยแล้วก็ระวังตัวให้ดีแล้วกันนะหาอะไรฉันชอบทุกอย่างเลยมาไปเถอะน่าจะมีอะไรให้ดูเยอะแยะเลยนะ water melon นะครับแล้วเราจะเริ่มที่ไหนอยากเจออะไรอ่ะอยากดูอะไรอยากดูทุกอย่างเลยโอเคได้เราจะพาไปดูเลยแล้วก็มีหมูเลยเนื้ออบมาลองกินได้โอ้โหเฟรมเรทตกนะครับมีเฟรมเรทตกนิดหน่อยนะครับผมว่าต้องได้เวลาแล้วแหละสำหรับเครื่องนี้นะฮะฟังทางนี้ Count Victor Iris ต้องการบอกคุณทุกคนว่าเข้ามาที่จอนได้ทุกอย่างหาซื้อได้ที่มาร์เก็ตในตลาดนั่นคุณไปหาซื้อปลาซื้อสกิลหรืออะไรสักอย่างในการเล่นเกมชูตติ้งเกมคุณก็ทำได้พรุ่งนี้เรามีอีเวนต์รอทุกคนอยู่คาเฟ่ได้เวลาลงเกมพันกันแล้วเขาวิกเตอร์ไอเลสขอให้ทุกคนอยู่ที่จอนเซนจอนอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขนะผมไม่รู้จะแปลยังไงวะผมก็ไม่ค่อยคิดคำแบบนี้เก่งเท่าไหร่เราควรจะไปเช็คที่ไหนกันดีนะเอาไหนดีโหแม่งหางตัวโคตรใหญ่โหยงานปีนี้มันใหญ่กว่าปีที่แล้วอีกแล้วเนี่ยนี่มันปลาเยอะมากเลยมากับแม่อีกรอบก็ได้นะซื้ออาหารมาเย็นนี้โอ้แน่นอนเราจะไปซื้อปลากันไม่ใช่เหรอไปด้วยไหมไม่แหละไม่ไปอ่ะไม่อยากจะไปแย่งอะไรกับใครเขาfish auction นะครับคือการประมูลปลาเหรอปลายังต้องประมูลอีกเหรอเขาก็ซื้อกันกินแค่แบบว่าอย่างมากก็ 4-5 ตัวปะโอ้โหมีการแข่งหมูด้วยเหรอแข่งหมูเนี่ยนะโอ้โอเคเขาบอกว่าในอารีนาแข่งหมูเนี่ยคือมันกลิ่นแย่มากกลิ่นแบบเหม็นนะเห็นไหมเห็นอะไรเหรอคนที่นี่เขายิ้มแย้มเลยโอ้ใช่จริงด้วยเฮ้ยดูนะสินั่นแหละ
บ้านหลังนั้นแหละบ้านของเราโอ้มาอยู่เหนือมาร์เก็ตเลยนี่นะใช่แล้ววิวน่าจะโคตรดีเลยแหละพี่ว่านะขอเดินดูในหมู่บ้านก่อนแล้วกันนะโอ้ดาบอยากได้ไหมไม่อ่ะฉันก็ไม่ชอบอยู่ดีแต่ว่าพี่รู้วิธีการต่อสู้นี่ดาบแค่แบบไว้ฆ่าคนอ่ะโอ้โหอเมเซียไอ้เหี้ยมึงซับมิชชั่นไปกี่คนแล้วเมื่อกี้เนี้ยขอพูดนี่มาอย่างดีเลยนะนี่เด็กๆน้อยลองดูไหมขอโทษที่ฉันไม่โอ้โอเคได้เลยแล้วแต่ก็คือเขาบอกว่าผมของผู้หญิงเนี่ยมันก็เหมือนกับมงกุฎของผู้หญิงนะเราก็เลยบอกว่าพูดดีๆแต่ไม่ซื้อว่ะ What is this โอ้นี่มันไวน์นี่เป็นของให้พ่อไหมล่ะแต่ว่าเขาตายไปแล้วเขาเนี่ยชอบไวน์นี้มากเขาเป็นคนที่ดีมากสินะใช่เขาเป็นคนที่ดีมากขอบคุณมากมันมีเฟอร์นิเจอร์ที่สวยมากที่นี่ด้วยนะดูสิอยากได้ตู้เสื้อผ้าจังเลยฉันอยากจะไปซ่อนในตู้เสื้อผ้าบ้างอ่ะแน่นอนแน่นอนเราจะเอามันเมื่อไหร่ก็ได้ว้าวดูสีเสื้อนั้นสิลองคิดดูสิว่าเราใส่แล้วจะเป็นยังไงมันเป็นเสื้อผ้าที่ดีนะเสื้อผ้าที่สวยคุณน่าจะต้องชอบโอ้มามิโกสโอ้นี่รู้จากพืชพันธุ์ด้วยเหรอแค่ดอกไม้เท่านั้นแหละแม่พอเรามีหนังสือที่บ้านอยากจะซื้ออยากซื้อดอกไม้ไหมล่ะขอบคุณมากแต่ว่าเราแค่มาเดินดูเฉยๆโอ้ใช่เข้าใจ enjoy นะมาว้าวอยากดูต่อแน่นอนจ้าThe fish is fresh caught this morning. มาเล่นเลยนี่แหละเป็นของขวัญสำหรับคนที่มาที่นี่ทุกคนนี่ไงว่าไงหนุ่มน้อยเอ้ยสาวน้อยอยากเล่นไหมไม่วะเสียเวลาขอบใจว้าว What is this place? ผมกล้าประกันตีลูทโอเคผมกล้าการันตีว่าฝรั่งเศสยุคเลดมิดเดิลเนี่ยไม่มีใครพูดภาษาอังกฤษได้ดีขนาดนี้ผมกล้าการันตีนะว้าวว้าวไปดูบ้านของเราดีกว่ามันน่าจะอยู่บนนี้แหละเฮ้ยอยากจะโชว์ห้องของฉันให้ดูถ้าหากนายอยากดูนะว่าเราน่าจะเชิญคนมาดูห้องของเรานะว้าวฉันชอบแพที่นี่มากเลยโอ้ฉันก็ชอบว้าวเขาเล่นดนตรีด้วยอ่ะโอ้เห็นมองไม่เห็นเลยมานี่เลยมองไม่เห็นก็มานี่เฮ้ยรู้อะไรไหมขึ้นมาบนไหล่พี่นะเอาไหมได้เลยครับเอาเลยรู้สึกยังไงบ้างโอ้ใช่เห็นทุกอย่างเลยเย้เย้สุดยอดว้าวไปได้ยังยังนะมีคนเต้นกันด้วยนะการเต้นรำสมัยก่อนก็จะเป็นแนวๆนี้นะผมก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะผมก็เต้นรำไม่เก่งนะเต้นไม่เป็นเหมือนกันโอ้ยเพลงนี้มันดูแปลกๆเลยใช่มันฟังดูดีนะ It's funny ก็คือแบบดูตลกอะไรอย่างนี้ป่ะโอ้วัดเขาเล่นกันดีนะโอเคเอาละเราควรจะไปก็ได้แล้วโอ้เอาแล้วเหรอใช่แม่รออยู่นะรู้ไหมฉันหวังว่าเราจะอยู่ได้อีกสักพักนะเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ค่อยกลับมาดูก็ได้ไม่ไหนไม่หนีไปไหนหรอกเอากูเดินทั้งอย่างนี้เลยเหรอโอเคเป็นพี่ที่รักน้องเป็นน้องที่รักพี่หวังว่าคู่นี้จะไม่โตไปมากกว่านี้นะครับคือคนที่นี่เขาดูเหมือนว่าไม่ทำเรื่องแย่เลยนะเรื่องแย่หรอก็เหมือนเรื่องที่เกิดขึ้นข้างนอกไงฉันคิดว่าเขารู้นะแต่เขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยที่นี่แล้วนายก็ควรจะรู้สึกเหมือนกันนะเฮ้ยลงหน่อนได้ไหมโอ้ไปดูบ้านกันแล้วดีกว่าใช่รอยเห็นบ้านไม่ไหวแล้วบ้านใหญ่ไหมอ่ะฉันหวังว่ามันจะมีเตียงที่ใหญ่นะถ้าไม่ใหญ่แล้วก็ไปซื้อที่ตลาดได้เอาเป็นแบบว่าห้องใหญ่ๆห้องไซส์พระราชาเงี้ยใช่เลยโอ้บางคนเนี่ยมีวันที่ค่อนข้างเหนื่อยล้าเนาะเฮ้ยสามารถแล้วเหรอแล้วเป็นไงอะ
มันมีทุกอย่างเลยเขามีทุกอย่างเลยจริงเราน่าจะกลับไปดูทุกกันด้วยกันทุกคนนะใช่ไปหาพวกแบบว่าสมุนไพรอะไรเงี้ยดูนั่นสิเราเรียกว่าบ้านได้นะที่เนี่ยใช่บ้านฉันไม่ได้พูดคำนี้มาสักพักแล้วนะฉันรู้สึกดีนะที่เรามาที่นี่กันอะและฉันก็คิดว่าบางคนต้องการได้นอนพักผ่อนหน่อยนะฉันไม่ได้ง่วงซะหน่อยโอ้แน่นอนเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่านี่นะประตูของเราเลยโอ้มันดูเงียบนะที่นี่มันร้อนน้อยกว่าข้างนอกนะแต่มันก็โอเคนะพร้อมเข้าไปข้างในยังแน่นอนนำทางเลยหนูน่าจะเป็นพี่น้องกันนะเราถึงบ้านแล้วฮิวโก้บ้านใหม่ของเราดูรอบๆสิใช่โอเคโอเคค่อยดูทีหลังก็ได้แม่ห้องฮิวเกิลอยู่ไหนอ่ะเขาเหนื่อยแล้วข้างบนเตียงพร้อมแล้วขอบคุณมากมาเอาเร็วมาเดี๋ยวไปนอนกันดีกว่านะปีศาจตัวน้อยคือผมไม่อยากให้คู่นี้มันโตไปมากกว่านี้เธอต้องมานะมิเชียมาที่ไหนเกาะนั้นพี่จะได้ถูกรักษาด้วยรักษาเหรอก็ฟังดูดีนะพี่ว่ามันน่าจะต้องดีแน่ๆมันต้องดีอ้าวหลับซะนะเอเอลต้องเอเอลไหมผมไม่อยากให้คู่นี้มันโตไปมากกว่านี้นะคุณคิดเธอคิดมากไปนะบางทีมันการเชื่อความรู้สึกจะดีกว่านะผมก็พยายามอยู่นะแต่ว่าผมรู้สึกว่าจะติดเรื่องของโลจิกอะมันเป็นแค่เรื่องของเนเจอร์เท่านั้นแหละโลจิกหรืออะไรเงี้ยบางทีก็นะอาจจะไม่ดีก็ได้ที่เป็นคนอะเธอเป็นคนนั่นแหละดีแล้วเธอเนี่ยมีความคิดติเตียนในตัวเองมันเป็นเรื่องที่ดีไม่ฮิวโก้ไม่กูจะฆ่ามึงอีกทีครับกูต้องทำกูจะคิวฆ่ามึงให้หมดอเมซีฮิวโก้มิเชียอ๋อเขาฝันร้ายเหรอนะมาคิล่าเขาแค่ช็อกอะมันคือช็อกนี่มันตื่นขึ้นมาอีกแล้วเหรอเนี่ยมันมา6เดือนแล้วนะหลังจากผ่านเฟส2มารู้สึกว่าตอนนี้เลือดของเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไหลรุนแรงขึ้นอเมเซียไปกับลูคัสไปหาเขาให้มาที่นี่หาใครไม่รู้อ่านไม่ทันโอเคได้เลยอเมเซียใช่หนูรู้เราจะต้องระวังตัวหนูรู้ดีมันเป็นพวกไอ้พวกไอ้ชาวไร่นั่นแน่ๆฉันไม่คาดจะพาเขาไปมันไม่ใช่ความผิดของเธอแล้วจะมั่นใจได้ยังไงเธอควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นในเลือดเขาไม่ได้หรอกไอ้วอลดานคนนี้จะช่วยเราได้จริงเหรอเขาเนี่ยเรียนรู้มาเคลล่ามาเป็นร้อยปีแล้วถ้าหากเขาช่วยไม่ได้ฉันก็ไม่รู้ใครช่วยได้โอ้พระเจ้าช่วยปกป้องเขาเถอะทำไมวอลดานไม่มาสักทีนึงอ่ะฉันคิดว่าเขาน่าจะยุ่งอยู่นะแบบมีงานอะไรเงี้ยจะไปหาเขาก่อนละต้องรู้ให้ได้เขาอยู่ที่ไหนนี่ไงท้าวกาดเดี๋ยวฉันไปถามเองขอโทษนะครับคุณรู้ไหมว่าบ้านของมาเชสเตอร์วอลดันอยู่ที่ไหนได้ยินว่าเซอร์วอลดันไม่ใช่อยู่มาเชสเตอร์นะไปที่ตลาดดูสิน่าจะมีคนบอกได้คิดว่าคนที่นั่นน่าจะคุยกับเขาอยู่โอเคขอบคุณมาก Newcomers Find the Florist ไปหาคนขายดอกไม้เธอน่าจะรู้นะนี่ต้องอยู่ตรงนี้เราผ่านคนขายดอกไม้มาเมื่อกี้นี้คนขายดอกไม้เหรอนี่Hello again สวัสดีโอ้เธออีกแล้วเหรอนี่มาซื้อดอกไม้ให้เด็กน้อยเหรอพอดีมาหาฟลอดินอ่ะเขาเป็นลูกค้าคนใช่ไหมเขาเป็นลูกค้าของผัวฉันอ่ะเขาเนี่ยมาซื้อของพวกมันไปเข้าแลบอะไรเงี้ยบอกเขาว่าฉันน่ะส่งเธอมา
Brown Tunic ใช่ไหมโอเคได้ก็คือให้ไปดูที่ร้าน Brown Tunic นะครับแล้วบอกว่าร้านดอกไม้ส่งเรามานะครับเดี๋ยวเขาจะช่วยเราเอง Find the flawless husband หาผัวของเออฉันหวังว่าเขาจะบอกแล้วนะเออเขาต้องบอกแน่ But where ดูแมปได้ไหมไม่มีแมปเลยโอเคโอเคโอเคร้านอะไรนะร้านอะไรนะผมก็ไม่มั่นใจว่าร้านอะไรวะเออร้านอะไรอะเฟรมเรทตกนิดหน่อยนะครับเวลาโหลดฉากเยอะๆดูแล้วแบบมึนหัวนะครับร้านไหนนะร้านไหนนะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าหรืออยู่ข้างนอกเสียงอะไรอะที่มัน blacksmithobjective ดูยังไงนะกดอะไรอะ codex เมื่อกี้ผมกดไปโดนอะไรวะกด j ป่ะ jj journal อะไรเงี้ยกด f ไม่ใช่กด c นั่งกด v กดอะไรวะกูไม่รู้แล้วเนี่ย photo mode setting find the flawless husband นะไปหาผัวของ flawless นั่นเองโอเคหัวของ Flawless อยู่ที่ไหนเมื่อกี้เขาบอกให้เราไปร้านอะไรนะจำไม่ได้อ๋อโอ้ Hello there โทษเธอครับเมียของคุณส่งเรามาเออเธอต้องการอะไรเนี่ยฉันไม่ว่างเว้ยมันไม่ใช่เธอเราต้องหาเขาต้องหาวอลดินเขาเหรออืมเขาไม่ต้องการคนที่มายุ่นวายนะยกเว้นฉันฟังนะน้องฉันเนี่ยป่วยมากต้องการให้เขาช่วยโอเคโอเคฉันไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนกันแน่หรอกนะแต่ว่าเขาอยู่ใกล้ๆกับอารีนาไปที่นั่นเลยอย่าไปบอกเขานะว่าฉันส่งเธอไปโอเคได้ผมจะไม่บอกเอาละได้เวลานี่ครับอารีนาครับนี่แหละมันมีบ้านเยอะมากเราจะหาเขาเจอได้ยังไงน่าจะมีพวกนักต้มตุ๋นเยอะแน่เลยในนี้เก็บเด็กเข้าไปข้างในบ้านเลยมันเป็นสลัมอ่ะมันเป็นพื้นที่คนจนไอ้พวกมาเชสเตอร์มันจะมาทำอะไรที่นี่อาจจะซื้อบ้านมาตากอากาศมั้งอามิเซียดูนี่ดูนั่นดูสัญลักษณ์พวกนั้นใช่เขาอยู่ในนี้ไม่มีใครเข้าไปได้อารีนาไม่มีใครเข้าไปได้มันคืออะไรเพราะว่าคนใหญ่คนโตสั่งมาเราต้องผ่านไปให้ได้นะไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาไปเดี๋ยวเราเดินรอบๆอารีนาเองไม่ใช่เวลาจะมาเถียงกับพวกทหารนะดูรอบๆสิโทษพวกนายพูดถูกป่ะเดี๋ยวพาไปหาทางอื่นกันดีกว่าโอเคโอเค ready to break the law ได้เวลาแหกกฎหมายกันแล้วใช่ไหมเอานะกูนึกว่าจะให้มีการล็อกพิกกิ้งประตูแบบว่าระบบล็อกพิกกิ้งประตูเหมือนล็อกพิกกิ้งเกมทั่วไปอย่างสกายริมอย่าง Fallout 4 Fallout 3อะไรเงี้ยที่มีระบบการล็อกพิกกิ้งประตูล็อกพิกกิ้งของอะไรเงี้ยนึกว่าจะเป็นแบบนั้นไม่ใช่นะมันช่วยกันดันเนาะโอเคก็ถือว่าโอเคนะเอาคนมานี่มันมีคนถูกกัดใช่เขาเลยปิดอารีนาไว้แล้วก็ปล่อยให้เขาตายมันเริ่มอีกแล้วเหรอเนี่ยไม่ได้เริ่มมันกำลังแพร่ต่างหากฮิวโก้เราเอาเข้ามาไปหาโฟลเจอร์ดีกว่าถ้าเขายังไม่ตายอ่ะนะมันมีโรคแบ็คเพลกหรือเปล่าพวกนี้เนี่ยดูจนนะก็มันเป็นสลัมนี่ไม่มีใครรู้ถึงคนหายได้ยังไงเพราะว่าไม่มีใครสนใจไงก็อาจจะเป็นไปได้นี่ไงมีสัญลักษณ์นึงโอเคเราเข้าไปเลยฝ่ายของเราดินบางทีสัญลักษณ์พวกนี้จะพาเขาไปถึงเขาก็ได้ดูใช่ดูสิน่าจะมีทางปีนขึ้นไปได้นะเดี๋ยวฉันช่วยเองโอเค I think I know มาเร็วเอ้ยดันดีๆถ้าหากวอร์ดันอยู่ที่นี่แล้วก็Lucas, if all these people here, oh, don't say mouth, no. It means.
เคถ้ามีคนถูกกัดแล้วก็เขาบอกว่าบางทีคนป่วยอาจจะแอบลักลอบเข้ามาที่นี่ก็ได้นะแบบว่าไม่ได้แอบลักลอบแบบว่าเข้ามาโดยที่ไม่รู้ตัวว่าป่วยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบแพร่เชื้อคนตายหากันเต็มไปหมดเลยเว้ยได้โปรดไม่นะอะไรกะมันอยู่ไหนพูดสิไม่รู้ฉันไม่รู้สาบานได้ไอ้มองไม่ดีเนี่ยเขามีหมวกฉันทำอะไรไม่ได้เลยเราผ่านไปดีกว่าแบบว่าไม่ส่งเสียงมึงคนเดียวเรามีเวลาทั้งโลกอยู่ที่เราโอเคไหมคุยกับฉันไอ้พวกนี้มันว้ายไม่เอานะเขามีกี่คนวะเนี่ยกูโดดลงมาจะได้ยินไหมโอเคอเมเซียมันจะเห็นเราโอเคไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันจัดการเองไม่ต้องห่วงนะฉันผ่านมาเยอะนั่นแหละนี่ไปเลยนี่กูได้ยินอะไรเนี่ยอะไรที่แบบว่าไม่ค่อยจำเป็นโอ้โหมึงเดินอย่างนั้นเลยอ่ะมันไม่เห็นมึงเหรอแม่งเอ้ยมึงนี่แม่งสุดจริงว่ะกูสเตลแทบตายโอเคๆๆเข้ามาเฮ้ยหมอเหรอไม่บอดินมันซ่อนเก่งนะฉันบอกเลยผมซ่อนเข้ามาก่อนนะครับแดงๆน่าจะแปลว่าเต็มเราไปทางนี้ดีกว่านะครับถ้าไปได้ก็ไปทางนี้ดีกว่าบอสน่าจะมาในไม่นานนี้อ๋อมันเป็นพวกทหารรับจ้างนะครับเนี่ยเมอร์เซนารีนะโอเคอ๋อไอ้พวกที่ตายนี่คือเป็นพวกนักเล่นแร่แปรธาตุเหรอเพราะว่าเขาบอกว่าดูศพพวกนี้สิมันจนกับพวกเราอีกไม่มีแม้แต่แดงเดียวอ่ะอันนี้ก็เลยบอกว่านั้นก็เลิกรู้ศพสักทีสิวะมึงรู้ศพคนจนเนี่ยนะแป้งเขาให้กูทำมาหลายร้อยรอบแล้วไอ้น้องแบบเนี้ยกูได้ยินอะไรบางอย่างนะเออมึงได้ยินนะถูกแล้วมันเป็นประสงค์ของพระเจ้ายังไงล่ะยุคนี้ต้องพูดอย่างนี้ปะอะไรอ่ะ alert เฮ้ยมีคนเข้ามาเอาเฮ้ยโอ้เหี้ยเออเอาดิเอาเฮ้ยๆมาเอ้ยไปแล้วเว้ยกูสเตลมาตั้งนานไอ้เหี้ยสเตลแตกอันนี้ไม่มีหมวกด้วยว่ะเอาดิตัวแรกไปก่อนเลยไปโอ้พระเจ้าช่วยตากไปดีกว่าหลบมันดึงกูออกได้แน่เลยกูไม่อันนี้ดีกว่าทางนี้เราเห็นแล้วเราถูกเห็นแล้วเอ้ยมึงคิดว่ายังไงเราสนามดูยังไงวะเฮ้ยมึงอย่าโดดข้ามนี้ดิโอ้ยมึงไม่เดินมันเป็นเพื่อนเลยเอาสักทีนึงสตันฆ่าไม่ได้แต่สตันนะกูจะเอายังไงพวกมันดีวะแม่งเอ้ยขึ้นเลยครับเอาละโอ้โหมึงวาร์ปมาเลยนี่ว่ะเอาไงหีบกูอีกสองรอบแล้วไอ้เวนนี่เอาดิเอาโอ้โหโอเคกูตายก็ได้เออไอ้เหี้ยวิ่งจุกกับมันอยู่พักนึงไอ้เหี้ยนั้นกวนตีนนะครับหันมาเห็นพอดีโอเคได้ยินเสียงอะไรอ่ะเออมึงได้ยินเสียงไปไป
โอเค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 รอบนี้ดีโอเคน่าจะคิดไปเองคิดไปเองโอ้เหม็นชิบหายโอ้อะไรวะเอ้ยนี่ไงโอ้โหกูจะอ้วกโอ้โหไม่เอานะข้างบนนั้นไงมันเหมือนกับว่ามันจะพากลับเข้าไปข้างในโอ้ยเราต้องออกจากที่นี่ให้ได้เร็วๆเลยอ่ะนี่มันน่าจะเป็นแบบฮาร์ฟการ์ดหรืออะไรสักอย่างบอกว่าเขาน่าจะขนศพจากที่นี่นะฮาร์ฟการ์ดนี่ก็คือแบบพวกไอ้เนี่ยไอ้พวกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาเรียกฮาร์ฟการ์ดนะครับคือถ้าเป็นฟูลการ์ดจะมีข้างๆด้วยเนาะไอ้หมูพวกนี้คือทำอะไรอ่ะกินศพวะเชี่ยดูดิเชี่ยน่าจะเป็นแบบว่าโลกไอ้นี่ป่ะโอ้ยผมขนลุกว่ะผมควรจะไปทางไหนอ่ะไม่รู้อ่ะทางไหนอ่ะได้ไหม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 ช่วยกูหาหน่อยสิวะไอ้นี่มึงมาทำอะไรกันแน่เนี่ยโอเคดันมันไหมนี่มันโศกนาฏกรรมชัดๆเราต้องปีนป่ะหรือว่าต้องไปทางไหนอ๋อผมว่าเราต้องปีนขึ้นตรงนี้ป่ะไม่น่าใช่นะผมขอดูก่อนอ๋อโอเค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 เอ๊ะมันทางเราลงมาหรือเปล่าใช่ไหมไม่น่าใช่นะเพราะทางเราลงมาเราลงมาตรงนู้นใช่ไหมเราต้องขึ้นตรงนี้ดิขาวๆเนี่ยโอเคไปเลย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 เอานี่กลับมาเลื่อนกลับมาอึบอึบอึบนี่ครับ half cardฟูลคาร์ดก็คือแบบที่มันปิดอยู่ข้างหน้านะครับอันนั้นอ่ะฟูลคาร์ดเนาะน่าจะเป็นเขาเรียกก็น่าจะเป็นคาร์ดปกติแหละหมูตายคนตายคือแบบว่าน่าจะเป็นช่วงของโลกแบล็คเพกวะน่าจะเขาเรียกว่าอะไรอะฮิวาเหรอไม่รู้ว่ะโลกหาอะไรอย่างเงี้ยน่าจะใช่นะยุคนั้นไปไปเถอะมันมีศพมากมายเลยเหมือนกับว่ามันนำหน้าเราไปหนึ่งหน้าหนึ่งเก้าแต่ว่าพวกเขาดูแบบว่าถูกสูบวิญญาณเลยดูสิเขานับศพด้วยมีดเหรอมันทิ้งมีดเอาไว้มาติดเนี่ยช่วยกันหน่อยเร็วโอเคเฮ้ยกูได้มีดว่ะเชดเก้เอาว่ะเอาแหละไปเหว่ะเธอไม่ควรจะใช้ดาบกับคนนะใช้ไปแล้วแหละฉันไม่มีทางเลือกมาเป็นสิ่งเดียวที่เราต้องใช้แล้วตอนนี้โอเคเอาไงก็เอาเธออยากจะทำอะไรก็ทำช่วยกันหน่อยเร็วนี่มึงเข้าไปมึงไม่ติดเชื้อเหรอดูนั่นสิมีสัญลักษณ์นึงแต่ว่าถ้าลูคัสถ้าหาคนมาเจอที่นี่มันก็หมายความว่าบางคนอาจจะถูกกัดก็ได้ถ้าไม่เห็นว่ามีการโจมตีเลยนะก็ยังไงของเราเริ่มต่ำลงแล้วนะก็ไปหาดูเช็คดูศพพวกนี้ว่ามีอะไรใช้ได้บ้างเฮ้ยโอ้อาร์เชอร์ว่ะมีคนธนูด้วยข้างบนต้องระวังพวกมันด้วยนะครับผมจะไปอย่างไรเอ้ายิงอีกาเล่นเหรอโอเคกูเข้าใจว่าพวกมึงไม่มีอะไรทำแหละกูก็เข้าใจไปไม่ได้ฮะทางนั้นก็ไปไม่ได้นะรู้สึกว่าเราไปทางไหนได้บ้างมันหันหลังเรียบร้อย
ก็บมึงก่อนแล้วกันเขาพวกเขายังไม่เจอฟอร์ดายน โอเคเฮ้ยเฮียอะไรโอ้ยเกือบแบบเกือบพี่เฮียเกือบพี่เฮียเลยคุณผู้ชมไม่มีอะไรนี่เออมันไม่มีไอ้เกือบเฮียเฮ้ยดีกูไม่โดดข้ามไปเกือบสเตลแตกแล้วมึงอะไรอ่ะใครอ่ะอย่ามายุ่งอ่ะเออเกือบอีกแล้วไอ้สัตว์เฮ้ยเชียร์นี่เห็นป่าวไม่เห็นได้ยังไงไม่รู้แต่กูไปแล้วไอ้เชียร์ไม่เห็นได้ยังไงวะช้าไม่กูต้องไปทางไหนก่อนฮัลโหลไม่มีอะไรโอเคเออมันไม่มีอะไรหรอกเพื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่แหละทางไปของเราโอ้โอเคคนเยอะดีนี่โอ้โหเอาแหละจะโดดข้ามก็คงไม่ใช่เรื่องดีนะอาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้ถ้าไอ้นั่นหันถ้าไอ้คนธนูหันผมจะโยนหินพิมพ์เงียบไว้ไม่มีอะไรนี่เออไม่มีอะไรหรอกอย่าคิดไปเองชิบหายแล้วไงคือถ้าเราเก็บไอ้คนธนูได้ก็ก็โอเคนะเดี๋ยวมีหม้ออยู่นี่หว่ากูลืมไปได้ยังไงเฮ้ยมีใครแม่งมาล้อเล่นกับกูอีกวะสองครั้งแล้วกูนี่แหละเล่นกับมึงเองไปแล้วกูลืมไปว่ากูมีหม้ออยู่ว้าวได้แล้วโอ้เราทำได้แล้วเฮ้ยแต่ว่าไอ้พวกนี้มันเป็นพวกแย่มากเราต้องเอามันออกไปจากที่นี่ให้ได้เฮ้ยชีวิตมันก็อย่างนี้แหละกดไอเพื่อเปิด inventory skill ว้าวคือ grappler ครับนี่ครับผักใส่อะไรอ่ะหนูเหรอผักใส่ไฟก็คือเราวิ่งชาร์จได้นะ alchemy knowledge อันนี้คืออะไร light footstep อ๋อก็คือเราอยู่ใกล้ๆมันอย่างนี้เราวิ่งแล้วก็อ๋อก็คือโอเคแต่ผมว่าเอาผักก่อนดีไหมคือแบบว่าผักมันน่าจะแบบว่าทำให้เราไอ้นี่ได้นะแต่ว่าผักใส่หนูแล้วหนูลุมแดกเลยเหรอเชี่ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอันนี้เป็น alchemy knowledgeอ๋อก็คือคราฟของได้ดีขึ้นนะครับคราฟเร็วขึ้นว่างั้นเถอะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมว่าเอาตีนเบาก่อนดีกว่าไหมถ้าเราตีนเบาปุ๊บเนี่ยเราก็จะไม่ต้องไอ้นี่ไงไม่ต้องผักมันไงเข้าใจปะพวกคุณเข้าใจผมใช่ไหมโอเคครับวันนี้ผมเล่นมาเยอะละไว้เจอกันพาร์ทหน้าดีกว่านะครับก็เล่นมาหลายนาทีละไว้เจอกันพาร์ทหน้านะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมนะก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์คลิปของเราด้วยนะครับคอมเมนต์คุยกันได้นะครับไม่กัดแน่นอนนะฮะยินดีตอบทุกคอมเมนต์นะครับอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนทั้งพี่ทั้งนี้ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย